พูดถึงพระราชพิธีนะครับหรือว่างานพระราชพิธีพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมวันนี้ได้มีโอกาสไปที่สนามหลวงเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอยากจะเห็นบรรยากาศว่าผู้คนที่นั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราทำก็คือเราบอกทีมงานว่าเราดูข่าวคราวเราเห็นแล้วล่ะบางคนก็ไปสัมภาษณ์ผู้ที่มีจิตใจดีแล้วก็มีการเอาของมาแจกบ้างเอ่ยหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่เราไปรับไก่ทอดนะใช้คำว่าไก่ทอดพระราชทานแล้วกันของพระองค์โฉมก็ดีมีข่าวคราวมากมายแต่ว่าวันที่เราไปถ่ายทำวันนั้นเนี่ยวูดดี้บอกทีมงานว่าขอให้ทีมงานวูดดี้เวิลด์ทุกคนที่ไปเพราะเราไปกันทั้งออฟฟิศเลยไปทั่วสนามหลวงเจอใครก็เข้าไปทักเข้าไปคุยและฟังเรื่องราวของเขาหน่อยและพาเขามาหาเราซึ่งทางกทมและส่วนมากพระราชวังเนี่ยให้ทางทีมงานของเราเนี่ยตั้งเซตเวทีกลางสนามหลวงนะครับถือว่าเป็นตอนพิเศษมากๆที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยซึ่งโอ้โหหลากหลายมากเราคุยตั้งแต่จิตอาสายังผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นตั้งแต่วันที่13 14แล้วอยู่มายาวนานเลยแล้วก็ถามความรู้สึกว่าอยู่ทำอะไรบ้างหรือเพราะอะไรแต่มันจะมีหลายเรื่องที่เราประทับใจเป็นอย่างมากนะครับมีคุณตาคุณยายที่มาจากสุรินทร์เมื่อกี้นี้ไม่ทราบว่าเห็นภาพหรือยังนะฮะทั้งคู่เนี่ยเคยได้มีโอกาสนะฮะรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9คือตายายเนี่ยนั่งรถมาจากสุรินทร์11ชั่วโมงเลยคู่นี้ใช่ไหมใช่บอกว่าตั้งใจมาเป็นอย่างมากเคยรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ได้เอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยเช็ดฉลองพระบาทเนี่ยนะครับซึ่งก็ได้เก็บผ้าผืนนั้นเนี่ยไว้บูชาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองฟังนิดนึงครับเช้าวันนี้ไปจริงๆผมก็ยังไม่ได้เข้าได้ถามความรู้สึกมาวินาทีที่เข้าไปในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเห็นพระบรมโกศบรรยากาศเป็นยังไงให้แม่เล่าให้ฟังบรรยากาศคือในตัวย่าเองเลยนะคือมันตื่นตั้นใจจนสิเป็นลมเป็นลมเลยเหรอมอมันสิเป็นลมจนสิหยั่งวอยู่นะคือมันอิ่มทุกสิ่งทุกอย่างนะมันตื่นตั้นใจครับมันสิบูบมันกับบูบคือแข็งใจไหวคือของในหลวงรัชกาลที่9เหรอฮะค่ะโอ้วันนั้นคงจะเป็นวันที่ประทับใจที่สุดในชีวิตประทับใจแห้งจนได้ยินค่ะคือมันมีแขกอีกหลายคนที่เข้ามาอยากให้ทุกคนดูจริงๆนะเพราะว่าบางทีเวลาเราดูข่าวนะหรือฟังเรื่องราวสัมภาษณ์เนี่ยมันจะคุยสั้นๆไงแต่วูดดี้เราชอบฟังเรื่องลึกๆวูดดี้ก็นั่งฟังยาวยาวเลยถ่ายทำเป็นชั่วโมงเลยนะครับต้องบอกทุกๆท่านแล้วก็อยากตัดสีเราอยากดูคุณจะได้เห็นเต็มๆวันอาทิตย์นี้4ทุ่ม40ทางช่อง9 Mcord HD ไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนเราได้มีแขกรับเชิญพิเศษท่านไปที่นั่นด้วยนะฮะใครรู้ไหมฮะนั่นก็คือพี่วินวูดดี้นะฮะโนพี่วินไหนนี่อ๋อนึกว่าพี่วินบันดี้ที่มาในรายการเราไม่ใช่คือท่านอัศวินนี่พี่วินเราก็ท่านให้เรียกว่าพี่วินอ๋อท่านอนุญาตให้เรียกพี่วินท่านบอกว่าเรียกพี่วินเถอะเรานึกว่าท่านเนี่ยจะถ่ายภาพเหมือนพี่วินบันดี้ซะแล้วไม่ใช่สิท่านบอกว่าส่วนใหญ่จะเรียกว่าคนจะเรียกว่าบิ๊กวินเราบอกว่าเอาเรียกยังไงดีบิ๊กวินหรือพี่วินเขาบอกว่าเรียกว่าพี่วินละกันพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับเราพูดถึงภารกิจสำคัญเกี่ยวกับงานพระราชพิธีครั้งนี้ด้วยแล้วก็ความประทับใจส่วนตัวที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9พี่วินบอกว่าในหลวงคือพระองค์คือพระราชาเหนือพระราชานะเพราะว่าติดตามคือวันอาทิตย์นี้4ทุ่ม40แล้วกันนะครับเห็นว่ามีครอบครัวที่น่ารักด้วยใช่ไหมคะคุณดูดี้อ๋อใช่ใช่ไหมมีลูกชายตามทีมงานบอกว่าครอบครัวนี้น่าเอามาออกเป็นเทปพิเศษเลย